ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฟีฟ้าคุณออกมาสิฉันบอกให้คุณออกมาไงคุณออกมาสิฟีฟ้าทำไมคุณต้องหลบหน้าฉันด้วยนี่คุณฟีฟ้าเขาไม่ได้อยู่ข้างในจริงๆฟีฟ้าฉันรู้ว่าคุณอยู่ข้างในทำไมคุณต้องโกหกฉันด้วยยังไงคุณก็ไม่มีวันหลบหน้าฉันได้หรอกเธอควรออกไปจากชีวิตลูกสาวฉันซะคุณแฮครับแต่ผมรักมะนาวจริงๆนะครับผมสัญญาผมจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ครับความพยายามของเธอมันไม่มีประโยชน์เธอก็รู้นี่ดวงตาของมะนาวมีปัญหาแล้วหน้าอย่างเธอจะดูแลมะนาวได้ตลอดทั้งชีวิตเหรอได้ครับผมทำได้เธอทำไม่ได้หรอกเธอไม่ใช่หมอแต่คนคนนั้นต่างหากที่เขาเป็นหมอและเขาก็รู้วิธีรักษาดวงตาของมะนาวแถมพ่อเขายังเป็นประธานบริษัทเขาสองคนดังกิ่งทองใบหยกเหมาะสมที่จะเป็นคู่กันคุณนาครับแต่ผมรักมะนาวจริงๆนะครับถ้าเธอรักมะนาวจริงเธอก็ควรออกไปจากชีวิตของมะนาวซะถือว่าฉันขอร้องมะนาวคุณอย่าทำตัวน่ารำคาญแบบนี้ได้ไหมฟีฟ้าทำไมคุณต้องบอกเลิกฉันด้วยก็ไม่มีอะไรนี่ผมแค่ไม่ได้รักคุณแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกต้องเป็นเพราะแม่ของฉันแม่ของฉันแน่ๆเลยแม่ของฉันบอกให้คุณทำแบบนี้ใช่ไหมผมแค่ไม่อยากเป็นตัวถ่วงในชีวิตของคุณน่ะคุณกลัวว่าฉันจะเป็นตัวถ่วงในชีวิตของคุณมากกว่าไม่ใช่หรอกใช่ไหมก็ผมบอกว่าไม่ใช่ไงต้องใช่แน่ๆเลยใช่ผมคิดแบบนั้นแหละเพราะผมกลัวว่าคุณจะเป็นตัวถ่วงในชีวิตของผมคุณคิดว่าบ้านของคุณรวยมีเงินเยอะแยะแล้วมันทำไมงั้นหรอผมไม่ได้ต้องการมันหรอกนะคุณดูสภาพของคุณตอนนี้สิมันคู่ควรกับผมแล้วเหรอฮะฟีฟ้าคุณลืมคำสัญญาที่คุณเคยให้กับฉันไว้แล้วหรอคุณบอกว่าคุณจะจับมือฉันเดินไปพร้อมกับคุณในทุกวันคุณจะพาฉันเดินไปทุกที่คุณจะพาฉันไปดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นทุกวันคุณจะพาฉันไปดูดวงดาวบนท้องฟ้าพร้อมกับตื่นขึ้นมาดูพระอาทิตย์ในเช้าวันใหม่
คุณบอกว่าคุณจะเป็นดวงตาให้กับฉันคุณบอกว่าคุณจะคอยดูแลฉันคำสัญญาพวกนี้คุณลืมไปหมดแล้วหรอผมเคยพูดตอนไหนผมเคยสัญญากับคุณเหรอฮะคุณนี่มันเลวจริงๆเลยใช่ผมมันเลวคุณจะไปไหนคุณก็ไปเลยนะคุณสวยให้พี่ไปส่งไหมจ๊ะเรื่องแค่นี้อ่ะพวกคุณก็จัดการเองเลยไม่จำเป็นต้องมาถามผมหรอกแค่นี้ก่อนนะครับที่รักมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะงั้นเราไปกันเถอะ